เข้ามาเข้ามา ตาสาม้าจาตาวไก่สอนสุสายผ้าหมอนเม่นเพิงอันเต็ดอยู่ลำมาเอะเติงไก่ตาก็ปากันมาสอสอดล้อนเอายอดบัวไข่โอปะไม้ดังนี้แล้วก็มาได้หนุ่มเฒ่าและหญิงใจพังก็มาฟังได้ได้พองก็บ่ฮู้เก้าถึงไปบ่ติด
ต่อยสายสืบสอนบ่ได้สืบค้อนเอาเก่นเอาสารก็มาเหมือนดังเนตานกอบตัวเท้านั่งอยู่เฝ้าเก้าดอกบัวนานและนาตันตังหลายจูคนคนจงเมตใจลิงโลนในธรรมฟังแล้วจงได้จำไว้มันเอาไว้ประดับในตนจากเป็นแมงมองคนละอันพาสุดอันจักได้เกิดโศกสามภกันก็ว่าโศกนายสงสารลอกลาโศกนายเมืองคนโศกนายเมืองบนเลจันฟ้าและโศกนายเมืองแก้วยอดมาในราปานขอกราบนอบน้อมปูชาเอากุณแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัทธรรมเจ้าพระอริยสังฆเจ้าเอาไว้เนื้อกับหม่อมจอมหัวกับกะละวะไวสาตัมพระมหาเถรานุเถระเจ้าทุกตนทุกองค์ด้วยความเคารพเป็นอย่างสูงเจริญปานเจริญจิตเจริญใจเจริญศีลเจริญธรรมเจริญโชคเจริญใจโจมีแก่ท่านบรรดาคณะศรัทธาญาติโยมนักศีลนักบุญพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลายตึงยิงตึงใจตึงหนุ่มตึงเฒ่าละอ่อนตอนแต่นเวลาโอกาสบัดนี้อาตมาภาพจักได้น้อมนำพระราชธรรมเทศนาอันเป็นคำสั่งคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เทศนาธรรมผ่านภัยต่างสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาผ่านไปต่างเฟซบุ๊กไลฟ์วัดหนองยาวผ่านไปต่างช่องยูทูบพระมหาสมชาติวัดหนองยาวศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลายก็สามารถติดตามกันได้แบบสดๆเด้อวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่16เนาะหน้าของเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2567วันนี้อาตมาภาพนะพระมหาสมชาตินันทธรรมิโก
เจ้าอาวาสวัดหนองยาวตำบลเวียงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายเป็นผู้ดำเนินรายการตลอดระยะเวลา1ชั่วโมงนี้ศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลายวัดนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีอันงามที่หมู่เฮาท่านทั้งหลายจะได้น้อมรับเอาคำสั่งคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งก็เป็นธรรมแบบพื้นเมืองเหนือเนาะที่จะได้นำมาเตเตสนาคือกับศรัทธาญาติโยมได้เข้าอกเข้าใจและก่อนนำไปประพฤติปฏิบัติตามนะเพื่อบ่เฮือเป็นการเสียเวล่ำเวลาอาตมาภาพก็จะได้แสดงนะพระธรรมเทศนาคือกับศรัทธาญาติโยมได้สดับรับฟังซึ่งพระธรรมเทศนาเปิ้นเมืองเหนือที่จะนำมาเทศในตอนเมื่อเจ้าวันนี้ก็มีชื่อเรื่องว่าล้อชีวิตสี่ล้อชีวิตศรัทธาญาติโยมเนื้อหาสาระจะเป็นไอยังอย่างใดก็คือศรัทธาญาติโยมก่อยฟังไปฟังเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวอาตมาภาพก็จะสรุปเนื้อหาสาระสำคัญให้ฟังต่อจากนั้นศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็โทรศัพท์มาตักทายหน้าไมค์กันได้เบอร์โทรศัพท์วัดหนองยาว0820496971 082 049 6971อันนี้เบอร์โทรวัดหนองยาวเนอโยมป่อโยมแม่หลังจากที่อาตมาภาพเตะทำจบละมดก่อนนะก้อยโทรแม่บาเดียวนี่บาต้องโทรมาเตอนะถ้าโทรมาบาเดียวนี่ระบบมันจะล่มสถาญาติโยมนะเอาละนะจะดับรับฟังพระธรรมเทศนาเป็นลำดับต่อไป นะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัปปังวันตาชีวิตดังเอทานติสัทธโวโดลาสัพโพธิสัตว์ทั้งหลายตั้งยิ่งใจแถวเท่าตั้งเจ้าภาพเก้าพร้อมด้วยศรัทธาญาติพี่น้องเจ้าบ้านตั้งหลายเอ่ยที่ปากันแม่ฟังธรรมเทศนาเรื่องบุญกุศลสี่ล้อชีวิตในวัดนี้และนาศรัทธาพ่อแม่พี่น้องเจ้าบ้านก็มีความกุณาเมตตาแผ่กว้างมีบ่มีข้ออ้างการเกิดแก่เจ็บตายมนุษย์ยิ่งใจเหมือนกันทั่วหน้าจะไปโวยไปจ้าตามกรรมภัยมันเกิดมาห่วมตุกสุขโศกเหมือนกันเหมือนสายโซ่ปันทิศวันจองหอยสุดแสนโศกเศร้าอะไรบ่มีอันใดไปเป็นหอกเก่านอกจากบนกุศลนี่เล่าเอาไปเป็นหอกเข้าน้ำตา
เป็นปัทยาสาเบียงอาหารเป็นสาเปายาลำใหญ่เล่มกว้างที่ขามตาตั้งสาครโอกะสงสารและนาโมลาสัทธาลูกเต่าจึงไปอาลาธนาพระสงฆ์องค์เจ้าเอามาเตติสนาจงตั้งโสตาตั้งใจจิตเจตอย่าเหอกิเลสครอบงามจงจดจำสาระในธรรมคำสอนจักเป็นอาปอนกับตัวไปนาลาภสินหาดวงใสแผงจิตใจพองแผ่วแล้วนบเอาแก้วตั้งสามดวงหาพุ่มพวงทุบเตียนดอกไม้เอามาใส่ไว้ในพานมีตั้งเครื่องไตยาทานพาณิชย์ถูกตามใจประเวณีของดีๆสะอาดเอามาบริจาคถวายตามเพื่อโอเทสะไปหาดวงวิญญาณของผู้ตายเอาผู้เอาสรีระกายมรณะไปสู่โลกแน่เตจากกุศลพอดบนแก่กาไปล้ออยู่ทาวิมานตั้งบนหอวิญญาณแสบหูอย่าใดละวิเฮโอนถวยเทพติบดนในวัดนี้แด่เตอมนุษย์สารว่าคนลุ่มฟ้าโลกใจไพ่อยู่บ่ใดนมนานมีสุขทุกผ่านสำลานชื่นจ้อยคนใหญ่คนน้อยบ่าวสาวเจเป็นปนาทานเป็นปนาประธานาธิบดีมหาเศรษฐีลอยล้านมีชื่อเสียงซาตานตึงเมืองชีวิตลุ่งเรืององอาจมียศอำนาจหรือจะเป็นเจ้านาเจ้าให้เป็นคนทุกภัยทุกภานเป็นอาจารย์นักปราชญ์เป็นสมณะจาติพราหมณ์เป็นคนงามเปิ้นโอวัดเคยเข้าประกวดเทพีฮอดถึงเขตกรรมถึงวันเดือนปีก็จักตายเป็นผีทวนแน่มนุษย์ปืนฟ้าเมืองคนตามดังพระตัสพลพระโพธิเจ้าได้ตัดเป็นกาถาว่ามัจจุนาสังคาโลนาทิแปลเป็นใจความว่าการผิดเพี้ยนกับความตายนั้นบ่เมบอกว่าตาสาตาสีตามตามาตามีคนเดขอให้เชื่อนายสายเจ้าเมื่อวันเมื่อเจ้าบอกแน่เวลาสุดแต่ตนาอาตมาผู้เทศนาธรรมเตศอยู่นี่มันก็บ่พ้นเขตแห่งความตายสัพเพสัตตาอันว่าสัตว์ต่างหลายต่างมีลมหายใจเข้าออกบ่มีนิมิตบอกวันใดจะโยจะไปโวยจ้าตามีแน่พอแน่บ่หันพบกันเมื่อเจ้าได้กินข้าวห่วมกันตัวนอนตึงกันตึงบ้านบ่จำนั้นกะโอบ่พาโคตรภัยหัวโหสะกนนอกจาก
พระตาสะพนสัมมาสัมพุทธเจ้ามนุษย์นี้เล่าเป็นปุถุชนมืดมัวมนด้วยอวิชชาตัณหากิเลสแน่นแน่แน่หูแต่จักใดทรัพย์สินของใจมีเท่าใดก็บ่พอนั่งรอนอนรอถูกหวยรางวัลที่หนึ่งจะซื้อรถเก่งมาขี่บึงชูคอโอ้ยหนอมนุษย์นี่หนอหาวันปอบ่ได้ตันหาเผาไม้ลามลนเกิดมาเป็นคนหนึ่งจาดป้ากันพามาดลืมตัวผมยังหัวก็มาข้าวงอกบ่หันกรรมขันดอกมาไว้มาซาอะระหังสัมมาสัมพุทโธพุทโธธัมโมสังโฆจดจำก็บ่ได้อภิวาทขาบไว้ก็บ่ถูกพิเทแยงพอเดเดเหมือนปุ่นติกบติเขียดบุญนาเพิดเพียดละอายอยู่ดอมดายอายเสียเป่าอยู่เลี้ยงขับเน่าอินซีขับเน่าอินเซกรรมกล่าวไว้ว่าแกพ่อกินข้าวเท่าพ่อปีเดือนวันนั้นแต่และนาสอตุจะนาสัทธาเจ้าข้าหนอมัจจุราชนี่หนอเป็นภัยอันใหญ่หลวงจะไปนอนลบอยู่ในขวงในโหผู้ผาเถื่อนทำลบอยู่ในน้ำวังวนหนีไปบนอากาศใส่ซองข่าวคาดสินบนขอผ่อนปนเอาไว้ก่อนลูกเด็กอ่อนยังดอยบอบมีไผ่พอก้อยโดมาจุลาอาจมันก็บ่จูยุดย่อนบ่เหมือนดาวผ่อนซื้อขายสัตว์ทั้งหลายตัวแน่ไตปืนฟ้าทอลอนี่บ่มีฤทธิ์อำนาจที่จักสามารถป้ากันลบลาปะจนภัยมัจจุราชไว้ใดองค์พระตีไว้ตัดกล่าวไว้ว่าอุทธกะภัยอัคคีภัยวาตะภัยโจรภัยละวังละไวบอปอปกป้องกันใดชลพยังพยาธิพยังมลนาพยังนิสัยสุดเสียงปัดญาภัยชลภัยพยาธิภัยมลนะมันเป็นไปตามสภาวะกฎธรรมดาเมื่อมีเกิดขึ้นมาเบื้องต้นแปรปวนไปในท่ามกลางดับแตกสลายเป็นในที่สุดดุดดังดุนฟืนต้นไม้มอหายใจต้มแกงมันยังหูแหงแตกบ้างสมกำแอ่งพระพุทธมุนีว่าอัจจิลังว่าตยังกะโยปัทเวงอธิเสสติจุดโทอเปตะวิญญาโนเนลทังว่ากะเลงกะลังว่าอันมาล่างกายตนโตว่าของเฮานี้จักอยู่บ่เมินนานแล้วดอ
ก็จักได้ไปนอนทับถมเนื้อนาแผ่นดินเป็นของเส้นสุดเปล่ากันว่าปักสะจากวิญญาณไปแล้วเหมือนต้นไม้อันเขาสัตว์ตอดไว้ในป่าจ้าหาประโยชน์ใจสั่งบ่ได้พ่อแม่สัทธาตั้งหลายเอ้ยปากันมานั่งไว้จุงใดปิดจะละนาใจปัญญาพาเนตรพอไปอย่างที่เหตุคนตายจอดร่างกายหงายบ่เด่นเพราะความหมดสิ้นแห่งลมหายใจบ่ฮู้จักหาภัยมาสู่หาต่ำก็บ่ฮู้หันหูก็บ่ได้ยินกินหอมเหม็นก็บ่ฮู้นอนนิ่งอยู่ในลงเหตุที่นาตันตั้งหลายเอ้ยจงพิจารณาร่างกายสาแหน่ของเฮาตันตั้งหลายเปรียบเหมือนรถสี่ล้อยืนเดินนั่งนอนเตียวเคลื่อนไหวเมหัวใจเป็นเครื่องยนต์บุญกุศลเติมกำเปียบเหมือนกับน้ำมันใส่รถจะเดินกดเดินตรงไปให้ไปเดโยที่เมสติบ่ประมาทคนขับบ่พังพาดลืมตัวสะเลละยนทัวขี่ข้ามพบตาตั้งสงสารโศกสำลันไปนาศรัทธาจงจำศีลห้าฟังธรรมจิตน้อมนำขาบไว้เอาตนตัวเข้าใกล้วัดวาอย่าเป็นเท่าแห้งกาเท่าปลาลามาเห่าปลาตัวเก่าล่มจมเปียเปียกตมแจ้น้ำบ่ใจต่างช่วยกำต่างดีต่างเอาเวจีทำใต้ต่างเข้าไกลสู่อาบายขอยิงใจจบพอจงพำหูวันตายเฮบควรควายเมื่อยามอยู่วันเกิดหูแต่บ่หูวันตายบนหลวงลายหีบสางจะไปอ้างว่าบ่มีเวลาอ้างวัดอ้างว่าอยู่ไกลย้อนจิตใจบ่ลิงโลบ่มีไผอยู่กับลานเลยบ่ได้กินได้ตานเสียจอยถึงไว้ดับแตกดับเต้ารับตาไปคนเดียวม่อยม่อยเส้นตามก้อยเวตาแน่หอสัตว์จงเอาธรรมเทศนานี้ที่บอกเหตุต่างดีชื่อว่าสี่ล้อชีวิตดังอันนำไปปฏิบัติสอนใจตนจากเพชรเมงมองขอละป่าเอดทนไปสู่สวรรค์ขอบเมวันนี้และนาเดชตังขีญาสังวันนานาวิเศษจาหงเอธรรมเทศนาลอดชีวิตก็บังกรมสมเลศสารเดชเอาละศรัทธาญาติโยมพ่อแม่ท่านผู้ฟังทั้งหลายนะพระธรรมเทศนาเนาะก็
จบลงไปแล้วนะหวังว่าศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลายนะจะได้นำน้ำทำคำสั่งคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านำไปประพฤติปฏิบัติใจสอนจิตสอนใจของเฮาเป็นอันดับแรกเพราะว่าอย่างศรัทธาญาติโยมชีวิตมนุษย์ของคนเฮานี้ที่เกิดมาทุกผู้ทุกคนทุกรูปทุกนามบนห้องว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเนาะล้วนมีธรรมชาติเป็นของภัยของมันธรรมชาติอันนั้นก็คือการเกิดแก่เจ็บและก็การตายภัยจะตายจ้าภัยจะตายว้อยภัยจะตายก่อนจะตายทีหลังอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับบุญบาปกรรมที่เฮาได้ทำไว้จากนั้นเฮาบอกฮู้เลยว่าศรัทธาญาติโยมว่าเฮานั้นจะตายเมื่อใดวันเกิดเฮาฮู้นะวันตายเฮาบ่ฮู้วันเกิดนี่เฮาฉลองแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูเนาะไปตานขันเข้าขันป๋าไปผูกข้อไม้ข้อมือขอปงขอปอนจากพระสงฆ์องค์สังฆาเจ้าเฮาโฮเฮากำหนดกฎเกณฑ์ได้นะเฮาจะจัดจะสร้างจะทำอะไรอย่างพ่องที่เกี่ยวกับการสร้างคุณงามความดีคือกับตัวเฮาแต่ว่าวันตายศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเฮาบ่โฮเลยว่าเฮาจะตายเมื่อใดเมื่อค่ำเมื่อคืนเฮานอนหลับลงไปเฮาบ่ฮู้เลยว่าศรัทธาญาติโยมเฮาจะตื่นขึ้นมาถึงตอนเมื่อเจ้าก่อนเฮาไปแอวเนื้อตกออกใต้ไปตีหันตีนี่โอ้เฮาบ่ฮู้เลยว่าเฮาจะถึงตีตายจากนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปิดเลยตัดเอาไว้ในธรรมติเตศไปตะกี้ว่าความประมาทนะความประมาทอัปปมาโทมัจจุโนปะทังความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายถ้าเฮาใช้ชีวิตแบบประมาทนะศรัทธาญาติโยมก็เหมือนกับว่าเฮาได้ตายไปแล้ว 50% ละนะแต่ถ้าเฮาใช้ชีวิตอย่างมีสติไปไหนไปแอวไปกินไปตานไปกาดไปลีเฮามีสติอยู่กับตัวเตวเฮาก็โหนะนั่งเฮาก็โหยืนเฮาก็โหนอนเฮาก็โหขับรถอยู่เฮาก็โหอีน่ะศรัทธาญาติโยมเฮามีสติเนี่ยกำกับกายวาจาใจของเฮาไปตลอดศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนะความตายก็บ่สามารถที่จะมาพรากกายวาจาใจของเฮาไปได้เพราะว่าเฮามีสติศรัทธาญาติโยมแต่ถ้าเฮาไปแอวเหนือตกออกใต้นะเฮาขาดสติควบคุมกายวาจาใจของเฮาเอาไว้นั่นเนาะศรัทธาญาติโยมเปิ้นฮ้องว่าคนประมาทในชีวิตนะสิ่งที่สำคัญที่สุดศรัทธาญาติโยมนักปราชญ์ราชบัณฑิตทั้งหลายที่เปิ้นได้สั่งได้สอนให้หมู่เฮาทั้งหลายเนาะได้โหถึงธรรมะของพระพุทธเจ้านั่นก็คือว่าการเตือนสติเตือนสติก็มีอยู่4อริยบทก็คือยืนเดินนั่งนอนเนี่ยยืนเดินนั่งนอนศรัทธาญาติโยมเป็นอริยบทที่อยู่ในร่างกายของเฮาเปรียบเสมือนกับล้อชีวิตของเฮาที่เฮาไปทำกิจกรรมอะไรอย่างต่าง
ในบ้านนอกบ้านก็ดีเนาะเฮาก็จะต้องใช้อริยบททั้ง4ประการนั่นก็คือยืนเดินนั่งนอนไปทุกตีทุกต่างฉะนั้นเฮาก็จะต้องใช้อริยบททั้ง4ยืนเดินนั่งนอนนี้ฝึกสติให้อยู่กับกายวาจาใจให้มันเป็นประโยชน์นะใจอริยบททั้ง4นี้คือเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตยืนเดินนั่งนอนยืนก็รู้ว่ายืนเดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งนอนก็รู้ว่านอนอันนี้เป็นห้องว่ามีสติควบคุมกายว่าใจอยู่ตลอดเวลาบ่ฮือสติไปหลงไหลไปเพิดเพลินในอารมณ์อะไรอย่างต่างๆที่มันอยู่นอกกายของเฮานะเฮาก็จะได้บัตรุกกับความคิดของเฮาแต่ถ้ากันว่าเฮาปล่อยจิตของเฮาเพลิดเพลินไปในอารมณ์ต่างๆในการใช้ชีวิตประจำวันศรัทธาญาติโยมทั้งหลายความทุกข์มันก็จะเกิดขึ้นนะวิธีระงับความทุกข์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปิ้นตรัสเอาไว้ในธรรมติว่าวัตกี้คือกำจัดสลัดทิ้งคือโวยติสุดเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นก็คือสลัดทิ้งก็คือว่าคือหูว่าเออนะว่าความคิดนี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเฮาบ่ต้องคิดละบ่ต้องคิดละนี่จิตมันก็จะไปแหมอารมณ์หนึ่งแต่ถ้าเฮาไปปรุงแต่งศรัทธาญาติโยมปรุงแต่งไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะจิตของเฮามันก็จะหม่นหมองมันก็จะมีแต่ความตกเมื่อความตกมันเกิดขึ้นแล้วศรัทธาญาติโยมถ้าเฮาบ่มีวิธีการกำจัดออกไปมันก็จะทำให้สภาพร่างกายจิตใจของเฮานั้นนะบ่สงบนะก็นั่นก็หมายความว่าทำให้จิตใจของเฮานั้นมีความหม่นหมองนะไปทางใดก็บ่หม่นนะเกิดความเครียดอะหยังต่างๆขึ้นในจิตในใจของเฮาเอาละศรัทธาญาติโยมอันนี้ก็เป็นเนื้อหาสาระธรรมคำสอนทั้งหมดทั้งมวลเนาะอาติอาตมาภาพได้นำมาแสดงให้กับศรัทธาญาติโยมในตอนเช้าวันนี้นะหวังว่าศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนะคงจะนำสิ่งที่ดีๆสิ่งที่มันเป็นสาระประโยชน์นะนำไปประพฤติปฏิบัติใจให้เป็นประโยชน์กับตนแล้วก็นำไปสอนบทถูกเต้าเหล่าหลานเนาะคือได้ประพฤติปฏิบัติตามตัวอันก็เป็นการรักษาไว้ซึ่งน้ำธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเพราะฉะนั้นก็ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนะก็ไปประพฤติปฏิบัติแล้วก็เอาไปทดลองพอนะเอาไปทดลองพอนะว่ามันเป็นอย่างใดพ่องนะแล้วก็นำสิ่งดีๆต่างๆเผยแผ่ไปตัวนะเอาละศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนะต่อไปก็จะหับสายแนไม่นะจากศรัทธาญาติโยมที่อยู่ทางบ้านทางจองเนาะเบอร์โทรศัพท์นะวัดหนองยาวก็เบอร์0820496971 082 0496971นะอันนี้ก็เบอร์โทรวัดหนองยาวเนอะก็โทรศัพท์มากันได้ณเวลานี้นะ082 0496971นะศรัทธาญาติโยมฟังอยู่ที่ตั้งใดเชียงใหม่เชียงรายลำปูนลำปางแปร่น่านพะเยาแม่สวยใจยะปากกานเวียงป่าเป่าแม่ขาจานนะตั้งเมืองปานตั้งแม่ห้องสอนเนาะ
ศรัทธาญาติโยมที่สดับรับฟังอยู่ก็ยกโทรศัพท์มาได้เนอะเอามาละเข้ามาละเบอร์โทรศัพท์จ่ายแลกเข้ามาแล้วนะจะเจริญปอนแม่บัวลอยศพก็แม่สวยโอ้แม่ตั้งแม่สวยอากาศเป็นจะได้พ้องฝนตกสิสิเนาะโอ้จะได้ก็ฮักษาสุขภาพกันตัวเนอคนเฒ่าคนแก่เนาะจะได้ก็โมตนายมแม่บนลอยเนอวันนาวันดาปะกันนายมแม่เนาะเอาละจาตุจาตุโมตนาอันนี้ก็เป็นแฟนครับอีโลภาษาสมัยใหม่ได้เป็นว่าแฟนครับปกติตามอยู่โดยตลอดมาเนาะโทรศัพท์มาให้กำลังใจตลอดนักก็เป็นกำลังใจให้ยมแม่ด้วยเนาะนะ0820496971เบอร์โทรวัดหนองยาวโทรมาโทรมาก่อนที่จะฮับสายก็ขออนุโมทนาบุญศรัทธาญาติโยมติดตามทั้งเฟซบุ๊กไลฟ์ตัวเนอร์ทุกผู้ทุกคนนะฮับแผ่นหนึ่งสายเจริญปอนโอ้สัญญาณชัดเจนก่อนแม่บ้านเฮาวันนี้ไปตังใดผ่องวันนี้อ๋อทำมาหากินสัมมาอาชีพนายโยมแม่เนาะวันหน้าวันตาจะไปแวะฉันก๋วยเตี๋ยวเนอะแม่ละแม่ละโอ้จาตุโมตนาบุญวันหน้าวันตาก็ช่วยกันทำกรรมเนาะได้ได้ได้อาจารย์โมตนาโมตนา0820496971เบอร์โทรวัดหนองยาวโทรมาโทรมาเจริญป้อนแห่มหนึ่งสายยอมแม่จากตั้งใดบ้านโป่งเทวีโอ้สัญญาณชัดเจนนายยอมแม่เนาะอันแม่ฟังขึ้นได้แม่ฟังขึ้นได้มันหลายผู้หลายคนนะโยมแม่เนาะโอ้มาบัดจำบ่ได้สุมาตัวเนอะอีแม่ชื่อยังก็แม่อุ้ยแก้วสิงแก้วบ้านโป่งเฮานี่เนาะโอ้จาตุโมทนานายโยมแม่แก้วเนอะจาตุมันจำบักไข่ได้สัทายาโยมมันหนักมันหลายเนาะโทรมาเจ้าหนึ่งกับสิบเจ้าสายต่อไปเจริญพรโอโยมแม่จากทางใดฮะโอฟังจากเชิญใดแม่บุญเยาวาดสัญญาณชัดเจนก่อทางบุญเยาวาดโยมแม่ทำมาวันนี้เป็นจะได้พ่องโยมแม่เขาเข้าใจแม่ไปฟังธรรมที่วัดอยู่ก็ทั้งวันนี่อ๋อไปวันศีลเข้าวัดช้าออกวัดช้าอย่างนี้เนาะชอบวันศีลวันพระอย่างนี้เนาะไปฟังน้ำฟังธรรมเนาะหมดตนานยอมแม่เนาะจ้าโตต่อไปแห่มหนึ่งสายป่อบุญธรรมเจริญปอนจำกับเบอร์รถโทรศัพท์ป่อบุญธรรมมันอย่างได้มาหัวระบบมันอย่างได้มาหัวนะใครจะแม่นนะเนี่ยเดี๋ยวนี้เอาไว้ใกล้ลำเดี๋ยวนี้นะอ๋อได้ยินแล้วเนาะคำนี้เนาะสัญญาณชัดเจนเนาะบ้านเฮาเนาะปอบุญธรรมเนาะเดี๋ยวนี้ให้อยากชัดเจนลำเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เอาโทรศัพท์ใกล้ไมค์ละไอ้นะเอาละโมตนาเด้อโทรนั่นได้ยินแน่เนาะแม่น่ะเพิ่งเคยได้ยินเสียงของตัวเก่าโลกศีลหน้านี่ผูกวันเฮ้ยนี่ลงบนรถว่าปัดแดงเนอะครับ
อ่าไอ้ป้ากันติวัดป้าแดงเนี่ยปอบบนธรรมเนอะอ่าจาเป็นตัวหรโตอจาโตโมตอะบนเป็นาไงบ้างจาโตผิดพลาดประการใดก็แจ้งมาตั้งโทรศัพท์เนาะเพราะบางสิ่งบางอย่างมันจัดรายการสดเนาะศรัทธาญาติโยมก็ใครได้ยินเสียงของตัวเก่าพ่องนะออกวิทยุแล้วเสียงเฮาจะเป็นอย่างใดหาอีโลกนะโทรมาโทรมา082-049-6971นะ082-049-6971โทรมาเด้อโทรมาโทรมาโทรมานะบ่โทรมาได้อย่าปิดรายการละเด้ออ้าวศรัทธาญาติโยมช่วงเดือนหน้าเป็นต้นไปเนาะก็จะมีกิจกรรมกินตาลสลากแหกไม้แหมละนะศรัทธาญาติโยมก็เตรียมข้อกันไว้เนอะเหนือตกออกใต้นะเอาละแหมหนึ่งสายเจริญปอนจากทางใดหาไว้สายเจ้าโยมแม่จากจังยายโทรมาโยมแม่น้อยจะโทรโอ้โยมแม่น้อยสุมาเตอร์จำเสียงบ่ได้เนอะย่ายังจำบ่ได้หรอจำบ่ใครได้อะเสียงคนเฒ่ามันเหมือนกันหมดโลกโอ้สัญญาณชัดเจนก็ตั้งลำปางโยมแม่ชัดเจนจัดเดียวเดียวเนี่ยแต่ว่าคุ้มคุ้มน้อยนึงวันนี้อากาศมืดครึ้มโอ้แม่ฟังเข้าใจดีเนาะเข้าออกเข้าใจก่อนนำไปใช้ไปทดลองพอเนาะดิมดีก็เอิ้นมาเนาะแม่ว่านั่นเนาะแม่จะทำบุญไผ่บุญบุญไผ่บุญมันจบเสียงบุญไปก็ไปป้ากันแหมจาดก็ตาอันอะโยมแม่เนาะจะไปป้ากันในสภาพอย่างใดอะไรทำไมก็ว่ากันแหมกําเนาะปุ้นเนาะแม่ไว้ว่าตรงโปงแม่จำได้ป้าฐานดีเนาะแม่ละแม่ละมันคนมันหนักไอ้แม่เนาะแม่มันสะปะสะปืนเอาละวันนี้มาตาก็ว่ากันเนาะจาตุเนาะจาตุจาตุ082-049-6971เบอร์โทรวัดหนองยาวเนาะต่อไปฮับแฮมหนึ่งสายเจริญปอนไว้สาเจ้าท่านโยมแม่จากตังได้โยมแม่จากอำเภอดอยเต่าจ้าอำเภอดอยเต่าฟังจากขึ้นไหนโยมแม่สถานีลีเจ้าสถานีลีโอ้ฟังกันนักกันหลายก็ตังลีปุ่นตังดอยเต่าโยมแม่ตังดอยเต่าก็ฟังอยู่เจ้าโอ้บอกเฮาเปิ้นโทรมาหากันพ่องเด้อจ้าฟังคู่สาวนะเจ้าแต่บางครั้งก็โทรบ่ทันแม่ละฟังอยู่ฟังไปต่อยกวาดบ้านไปต่อยทําอาหารไปต่อยอันนั้นอันนี้ไปได้หมดอีแม่สะดวกสบายเนาะเจ้าแม่อุ่นดีท่านได้ยินเสียงท่านติดกับมือเจ้าจ๋าแม่นะบ้านอุ่นเมืองดีเนาะแม่นละอุ่นอกอุ่นใจอิ่มอกอิ่มใจเหรออิ่มอกอิ่มใจเนาะเอาละจาตุโมตนากับโยมแม่เด้อศรัทธาญาติโยมดอยเต่าโตจาตุต่อไปแหม1สาย082-049-6971เจริญพรปวินันนาแดงจังหวัดน่านแฟนครับโอ้วันนี้เสียงบ่ใครดีเป็นวัดโยมป้อโตฝนฝนมันตกหลายวันเป็นวัดเนาะโอ้ฝนแม้วัดก็มาต่อยเนาะจะได้กับโยมปอกหักษาสุขภาพตัวนั้นอุ้ยนานเนอะครับจ้าโตจ้าโตเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันจ้าโตนะอุ้ยนานนี่เป็นตั้งโทมาฮะตลอดอ่ะเนาะโมตนาบุญปิดเป็นอย่างติดตามกันตลอดเวลาวันนี้หนึ่งเป็นวัดสถาญาติโยมสองทำตินำมาเตะนี่มันทำแนวทำแยกเฮ้ยเนาะทำเรื่องสี่ล้อชีวิตนี่นะมันเป็นทำแนวนะกรรมมันบักไข่กับลมหายใจนะบางครั้งก็โอ้เตะไปก็อิดเนาะศรัทธาญาติโยมก็ขอสุมาอภัยตัวก็ฟังกันไปเนาะแต่ก็
จะพยายามทำหน้าที่ให้มันดีที่สุดนะตะกี้โอ้ถึงเรื่องการกินตาลสลากพัดโอ้เดือนหน้าเนี่ยล่มละสถาญาติโยมปีนี้นะตั้งเชียงใหม่เชียงไฮ้ลำปูนลำปางแพร่น่านพะเยาโอ้ที่อื่นๆจะมีการกินตาลสลากพัดกันก่อแห่เนาะนะโหซึกว่าปีนี้เศรษฐกิจก็บ่ค่อยจะดีบ่โหว่าตั้งคณะศรัทธาก็ดีตั้งคณะสงฆ์ก็ดีจะมีมติมีความคิดหันกันอย่างใดพ่องนี่นะถ้าบาจัดก็วัฒนธรรมประเพณีก็จะสูญหายแฮมะเล็กละอ่อนเยาวชนรุ่นหลังนาวเขาก็จะบาซึมซับวัฒนธรรมประเพณีซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาของคนบักเก่าของเจ้าล้านนะของเฮาเอาไว้เนี่ยตีเปิ้นได้คือทำตำสร้างเนาะจนสืบทอดสืบสานกันมาจนถึงยุคปัจจุบันนะปัจจานั้นก็ศรัทธาญาติโยมก็เกิดถึงวัฒนธรรมประเพณีตัวเนาะนะจัดก็จัดได้ก็จัดตามสมควรกินตานก็ตานต้านกันตามสมควรหมอบพอให้พอดีหมออนุรักษ์เนาะหมออนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมประเพณีนะบ่ฮือมันสูญหายนะแต่ยังวัดหลวงละปุ่นนะวัดพระธาตุทะเลปุ่นใจเนี่ยเนาะศรัทธาญาติโยมอันนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเปิ้นจัดขึ้นทุกปีเพื่อที่จะส่งเสริมอนุรักษ์รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีนะจะกินจะต้านจะนักจะน้อยเปิ้นเบาว่าแต่ขันแนบคือมีการจัดกิจกรรมอันนี้นะเปื่ออะไรยังเปื่อคือเยาวชนทั้งหลายละเอ็กละอ่อนตอนแต่นเนี่ยถึงวันตีเข้าบาเข้าวัดเข้าวาเนี่ยเนาะศรัทธาญาติโยมเนาะได้มีโอกาสได้สัมผัสกับวัฒนธรรมและก็ประเพณีการถวายตาลสลากพัดมีความเป็นมาเป็นไปอย่างใดเครื่องครัวกินครัวตาลที่เปิ่นเอาใส่ในก๋วยสลากนะเปิ่นตกแต่งดาอะไรอย่างใดพ่องเปิ่นตาลไปหาไผพ่องนี่เนาะอย่างตังเวียงเชียงไฮ้เนี่ยศรัทธาญาติโยมเนาะงานยกตัวอย่างอำเภอเวียงป่าเป้านี่อันนี้เปิ่นก็จะกินกันทุกวัดนะเปิ่นจะกินวัดหลวงก่อนนะก็คือวัดศรีกับหลวงกับวัดศรีคำเวียงนะนะเปิ้นจะกินวัดท่านก่อนนะทุกปีทุกปีซึ่งก็จะตรงกับวันเดือน12เป็งศรัทธาญาติโยมคณะศรัทธาวัดศรีคำเวียงนี่เปิ้นก็จะตาลสลากพัดก่อนเปิ้นน่ะนะจากนั้นก็วัดอื่นนะวัดป่าม่วงวัดศรีสุพรรณป่าแตงหนองเหย้านะศรีสุทธาวัดป่าม่วงก็ลำดับลำดากันไปเป็นวัดวัดไปนะศรัทธาญาติโยมนะวัดไผวัดมันนะก็จะไปช่วยกันตกแต่งดาหัวกินกัวตาลสลากหากไม้นะจากนั้นก็นำเอาเนาะต้นกัวตาลก็ดีจั่งฟ้อนจั่งลำก็ดีนี่โลเนาะนำมาตึงหัววัดกันเนี่ยนะวัดแต่ละวัดก็จะสลับสับเปลี่ยนจัดกันไปภายในตำบลนะซึ่งก็มี10กว่าวัดเนี่ยเนาะศรัทธาญาติโยมก็จะฮับเป็นเจ้าภาพจัดสลากพัดตามลำดับลำดาไปนะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่คณะสงฆ์อำเภอเวียงป่าเป้าก็ได้ทำอยู่เป็นประจำทุกปีนะแต่ว่าปีนี้เดี๋ยวก็ฟังคณะสงฆ์คณะศรัทธากันแฮมกําว่าจะมีการกินต้านกันอันยังใดพ่องอีกนะอันนี้ก็เป็นการสืบสารนะและก็เป็นการอนุเคราะห์สงเคราะห์นะพระภิกษุสงฆ์องค์สัมมาเนนในวัดในวาวัดเหนือวัดใต้นะได้มีโอกาสได้มาแอวหากันได้มากินมาต้านห่วมกันนะสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือว่านะศรัทธาญาติโยมทุกวัดทุกวาก็จะได้มาพบมาปะกันอันเป็นการสร้างความสมัครสมานความสามัคคีทำให้เกิดขึ้นในหมู่เฮาจะพุทธทั้งหลาย
โดยใจกิจกรรมสรากพัดนะสรากพัดเนี่ยเป็นเครื่องดึงดูดสร้างแรงจูงใจเนาะคือกับศรัทธาญาติโยมทั้งหลายคือเข้ามาร่วมทำกิจกรรมอันดีอันงามอันนี้แต่ทั้งนั้นทั้งนี้ก็จะต้องขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจบ้านเมืองความสงบความเรียบร้อยอะไรอย่างต่างๆและก็ขึ้นอยู่กับเจตนาของคณะศรัทธาญาติโยมเป็นหลักนะอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแถมกัมศรัทธาญาติโยมเวลาแห่งสี่นาทีเท่านั้นเนาะอาตมาภาพก็ขออนุโมทนาบุญศรัทธาญาติโยมติดโทรศัพท์มาหน้าไมค์ทุกผู้ทุกท่านคนติดบัตรตันก็เดียวก็โทรมาหลังไมค์ก็ได้เบอร์โทรศัพท์วัดหนองยาวก็0820496971แล้วก็อนุโมทนาศรัทธาญาติโยมตลอดจนถึงท่านพระคุณเจ้าเนาะติดตามทางเฟซบุ๊กไลฟ์วัดหนองยาวก็ดีนะติดตามช่อง YouTube นะพระมหาสมชาติวัดหนองยาวก็ดีนะติดตามกันตั้งแต่เมื่อเจ้ามาจนถึงณเวลานี้ก็ขออนุโมทนาบุญติอยู่เป็นห่วมเป็นกู้เป็นคิมกันเนาะบ่ได้ละบ่ได้ลืมกันศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนะอาตมาภาพก็คงจะนำรายการมรดกธรรมกำเมืองของวัดหนองยาวนะได้จากลาศรัทธาญาติโยมไปแต่เพียงเท่าอี้หวังว่าบุญกุศลที่เกิดจากการแสดงพระราชธรรมเทศนาเจ้าดงนี้คงจะเป็นภาวะปัจจัยเตือมกำจูอุดหนุนให้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้อยู่ดีมีสุขมีอายุมั่นขวัญยืนภาพแพ้ค่าศึกศัตรูอุปทวะกังวลอันตรายทั้งหลายมีความสุขกายสุขใจมีโจกมีใจเกิดภาธานะอายังสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้สมดั่งกรรมักกรรมภาธานะนะสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินาศจันตุมาเตปาวัตปันตาลาโยสุขีทิคายุโกภาวะอภิวาตานาสิลิสานิจังวุฒาปัจจัยโนจัตตาโลธรรมาวัตตันติอายุวันโนสุขังปะลังปะกันใหม่วันเสาร์นาเนอจะเจริญปอนจะเจริญปอนจะโต